สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจ๊กุ้งซอยสองค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ว่าด้วยเรื่องของหมูปิ้งเลยค่ะใครที่ชอบทานข้าวเหนียวหมูปิ้งเหมือนเจ๊กุ้งนะคะเวลาที่เราเจอเจ้าอร่อยนะคะเราอยากซื้อเก็บไว้กินนานๆเลยใช่ไหมคะวันนี้เจ๊กุ้งมีวิธีการเก็บข้าวเหนียวหมูปิ้งนะคะซื้อครั้งเดียวนี่แหละค่ะสามารถเก็บไว้ได้นานเลยค่ะหลังจากเราได้หมูปิ้งมานะคะให้จับแยกไว้เป็นชุดๆแบบนี้เลยค่ะ1ชุดต่อ1ครั้งในการรับประทานนั่นเองค่ะจากนั้นนะคะก็หาถุงแกงหรือถุงล้อนี่แหละค่ะใส่ลงไปได้เลยค่ะการจัดไว้เป็นชุดๆนะคะเพื่อสะดวกในการหยิบขึ้นมารับประทานนั่นเองค่ะหลังจากที่เราจัดชุดไว้เป็นที่เรียบร้อยนะคะก็ทำการไล่ลมออกค่ะเดี๋ยวเจ๊กุ้งจะทำให้ดูนะคะอย่าลืมนะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้เจ๊กุ้งนิดนึงค่ะเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะในส่วนของข้าวเหนียวก็ทำเหมือนกันแบบนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะตัวช่วยของเราก็คือกล่องพลาสติกหรือกล่องสุญญากาศนั่นเองค่ะนำกล่องพลาสติกนะคะรองด้วยแผ่นฟอยล์นั่นเองค่ะจากนั้นนะคะค่อยๆเรียงหมูปิ้งลงไปค่ะเจ๊กุ้งจะเรียงโดยการสลับหัวท้ายนะคะปิดทับด้วยแผ่นฟอยล์อีกครั้งหนึ่งค่ะถ้านำไปแช่ช่องฟรีซนะคะสามารถเก็บได้ 3-4 สัปดาห์เลยค่ะแต่ถ้าเก็บช่องปกตินะคะเก็บได้ 3-4 วันนั่นเองค่ะเจอหมูปิ้งเจ้าอร่อยครั้งต่อไปอย่าลืมทำตามแบบนี้นะคะช่วยได้มากทีเดียวค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะคลิปนี้เจ๊กุ้งต้องไปแล้วค่ะ